ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพมาให้ได้ติดตามกันหลายคนนับมาตั้งนานแล้วน่าจะครบปีแล้วเนาะครบรอบวันเกิดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอีกแล้วแต่ว่าก่อนวันเกิดโรงพยาบาลเนี่ยวันจะมีความพิเศษเหนือความพิเศษไปกว่านั้นวันนี้เราจะมาเช็คลิสต์เช็คอัพต้อนรับสุขภาพดีกันกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้ค่ะนายแพทย์วิทวัฒน์รามการุณอายุรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะตรวจสุขภาพประจำปีเข้าเรื่องเลยจริงๆแล้วมันสำคัญไหมสำคัญขนาดไหนยังไงใครควรจะต้องตรวจบ้างครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่เชิญมาออกรายการอีกรอบหนึ่งปีที่แล้วเราก็เจอกันรอบหนึ่งแล้วเนาะเราเจอปีละครั้ง ใช่ครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับตอนนี้ก็แบบเป็นช่วงของการตรวจสุขภาพประจำปีอีกรอบนึงก็จริงๆการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็คือมันก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าในคนปกติหรือว่าเราท่านๆที่ทำงานทั่วๆไปเนี่ยบางทีเราไม่ได้ตระหนักถึงสุขภาพอย่างเพียงพอบางทีเราอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆแฝงอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพตรงนี้เราก็จะไม่เจอไม่ทราบนะครับไปรู้ตัวอีกทีเราก็ป่วยเป็นโรคแล้วอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงเป็นไขมันเป็นเบาหวานอะไรไปแล้วแต่ถ้าเรามีการตรวจสุขภาพตรงนี้เราก็จะได้คัดกรองก่อนนะครับว่าเอ๊ะเรามีความปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างหรือว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรไปแล้วบ้างตรงนี้ครับก็จะได้มีแนะนำหรือว่าการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อไปนะครับแล้วใครบ้างอะที่ควรตรวจจริงๆแล้วคนปกติฉันดูแข็งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อายุยังน้อยไม่ต้องตรวจได้ไหมหรือยังไงจริงๆควรจะต้องตรวจไหมครับถ้าเป็นความคิดในแบบเดิมๆก็อาจจะต้องเป็นแบบคนสูงอายุหน่อยหรือว่าคนที่แบบมีโรคประจำตัวแล้วถึงจะมาโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับก็คือคนทั่วๆไปคนวัยทำงานขึ้นมานะครับก็คือควรตรวจสุขภาพแล้วนะครับเพราะว่าเราก็มีการใช้ร่างกายแล้วก็เรื่องสุขภาวะเรื่องอาหารเรื่องสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ความเสื่อมถดถอยหรือว่าความเสื่อมของร่างกายเนี่ยเป็นไปเร็วกว่าในสมัยอดีตนะครับเราก็เลยมีการต้องตรวจสุขภาพประจำปีกันขึ้นมาก็คือตรวจได้วัยทำงานขึ้นมาเลยครับทั่วไปก็ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นมาก็สามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้เลย20ปีขึ้นไปตรวจสุขภาพประจำปีได้เลยแสดงว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าสุขภาพแข็งแรงปกติดียังไม่ต้องตรวจประจำปีใช่ไหมคะก็โดยทั่วไปอาจจะยังไม่มีความจำเป็นครับก็แนะนำ20ปีขึ้นมาครับก็เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีการตรวจเรื่องของสุขภาพทั่วไปตรวจสัญญาณชีพแล้วก็คัดกรองเรื่องของอาจจะมีการตรวจเลือดตรวจพิเศษต่างๆด้วยครับครับประมาณตรวจที่บอกตรวจสุขภาพประจำปีเหมือนกับที่เราเจอกันไหมใช่ไหมคะปีละครั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือถี่กว่านั้นหรือบ่อยกว่านั้นใช่ครับตรวจสุขภาพประจำปีก็คือตรวจปีละหนึ่งครั้งสำหรับคนปกติทั่วไปครับเพื่อคล้ายๆว่าเป็นการตรวจเช็คว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติตัวอย่างไรมีอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาบ้างอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดในคนที่ตรวจพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วหรือว่าคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างแล้วเนี่ยคุณหมอก็แนะนำเป็นรายๆไปนะครับอาจจะนัดถี่ขึ้นตรวจถี่ขึ้นอย่างเช่น3เดือน6เดือนตรวจครั้งนึงก็มีเหมือนกันนะครับค่ะคุณหมอแล้วถ้าอายุที่มากขึ้นเป็นผู้สูงอายุควรจะต้องตรวจแบบถี่กว่าปีละครั้งไหมหรือเกี่ยวไหมแล้วแต่ช่วงอายุคือแต่ละช่วงอายุก็จะมีการตรวจที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นในคนอายุประมาณ 30-40 ปีเนี่ยก็จะแนะนำตรวจคัดกรองเรื่องมะเร็งขึ้นมานะครับอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากอย่างนี้เพิ่มขึ้นถ้าอายุ50ปีก็อาจจะมีการแนะนำตรวจเรื่องของมะเร็งตับมะเร็งลำไส้แล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าอายุเยอะขึ้น65ปีอย่างนี้ก็อาจจะมีการแนะนำตรวจเรื่องของมวลกระดูกขึ้นมาก็คือตามแต่ละโปรแกรมของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนความถี่ของการตรวจก็เบื้องต้นก็ตรวจปีละ1ครั้งนะครับแต่ถ้าตรวจแล้วผลการตรวจผิดปกติขึ้นมาก็คุณหมอก็จะนัดถี่กว่า1ปีได้นะครับตรงนี้ค่ะที่คุณหมอบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยปกติปีละครั้งแต่คนที่มีโรคประจำตัวแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคุณหมอเป็นคนนัดใช่ไหมคะว่าของใครจะมาเจอกันอีกเมื่อไหร่ยังไงตอนนี้คุณหมอมันมีบางส่วนบางคนที่เขาเป็นโควิดคนที่เป็นโควิดไปแล้ว
มันจะต้องตรวจอะไรยังไงพิเศษเพิ่มเติมจากปกติทั่วไปไหมคะก็เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับก็คือมีคนป่วยโควิดและคนที่หายโควิดเนี่ยเยอะมากตอนนี้ครับก็ที่ภูเก็ตนี่ก็น่าจะไม่รู้ตัวเลขอาจจะ 80% ไปแล้วแล้วมั้งครับที่แบบมีการติดแล้วก็หายโควิดกันไปนะครับก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับคือมันจะมีในผู้ป่วยบางรายที่หายจากโควิดแล้วแต่ว่ายังมีอาการหลงเหลืออยู่เคยได้ยินแบบลองโควิดไหมครับก็คือจะมีอาการบางคนอาจจะมีเหนื่อยง่ายอาจจะมีอ่อนเพลียอาจจะมีไอเรื้อรังอย่างนี้ครับก็คือตรงนี้ก็จะมีการแนะนำการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือโดยทั่วไปก็จะเป็นตรวจสัญญาณชีพนะครับดูว่าตรวจเรื่องของไข้เรื่องของชีพจรเรื่องของออกซิเจนในเลือดเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็มีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีการตรวจเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดดูว่าร่างกายมีการฟื้นตัวจากโควิดดีหรือเปล่าดูเรื่องของเกลือแร่ในเลือดดูตับดูไตอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกใจสั่นเหนื่อยง่ายก็คุณหมอก็จะพิจารณาตรวจเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับหรือถ้ามีอาการไอเรื้อรังอย่างนี้นะครับไอต่อเนื่องไม่หายนะครับคุณหมอก็จะพิจารณาตรวจเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มเติมนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเขามีอาการผิดปกติในระบบไหนด้วยครับค่ะคือส่วนใหญ่คนที่มีอาการหลังจากเป็นโควิดแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีอาการต่อเนื่องมาหรือเปล่าหรือลองโควิดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องตรวจดีกว่าคนอื่นไหมคะผีกว่าคนอื่นเนาะค่ะทีนี้ถ้าจะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีแนะนำให้เตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับคนที่จะไปตรวจประจำปีเนี่ยอ๋อก็เตรียมใจก่อนเลยครับเตรียมใจเตรียมความพร้อมว่าจริงหมอแนะนำอย่างนี้นะครับเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็คือเราอยากจะรู้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีผลกระทบกับตัวสุขภาพร่างกายของเราแบบไหนเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเราก่อนตรวจนะครับก็คือเราอยากรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันผลเลือดหรือผลตรวจนี้มันจะประมาณไหนมันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็คือการรับประทานอาหารแล้วก็รับประทานอาหารเหมือนเดิมเลยนะครับรับประทานยาโรคประจำตัวนี้ก็คือรับประทานตามปกตินะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแต่ว่าในวันก่อนตรวจนะครับคืนก่อนตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็จะมีการงดน้ำงดอาหารประมาณ10ถึง12ชั่วโมงนะครับแต่ว่าน้ำเปล่านี่ดื่มได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการงดยาแก้ปวดหรือว่างดอาหารที่มีสีแดงนะครับถ้ากรณีที่มีการตรวจอุจจาระด้วยนะครับตรงนี้ครับคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ปฏิบัติตัวปกติเพียงแต่บางอย่างอาจจะต้องงดก่อนคือบางคนเป็นอย่างนี้หมอเวลารู้ว่าตัวเองจะต้องไปตรวจสุขภาพเราก็จะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวตัวเลขออกมาไม่ดีฉันจะงดกินนู่นกินนี่กินนั่นมันจะมีผลไหมก็มีส่วนนะครับก็มีส่วนว่าแต่ว่าถ้าเกิดพอเราตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเรากลับไปทานเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ไขมันจะขึ้นหรือว่าตัวเลขมันอาจจะผิดเพี้ยนไปใช่ครับน้ำตาลจะขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าการที่เรารับประทานแบบเนี้ยมันมีผลให้น้ำตาลในเลือดหรือไขมันในเลือดมันสูงไหมให้มันแบบตรงไปตรงมาเลยเราก็ไปตรวจได้เลยก็คือไม่ต้องไปงดอาหารประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ากรณีที่เราปรับพฤติกรรมแล้วอย่างเช่นว่าเราแบบเราอยากจะลดไขมันหรือเราอยากจะลดน้ำตาลในเลือดแล้วเราปรับพฤติกรรมไปแล้ว3เดือนอย่างนี้นะครับเราไปตรวจเลือดอย่างนี้มันก็จะแบบจะรู้ผลของการปรับพฤติกรรมตรงนั้นได้ว่าเออเราปรับพฤติกรรมอย่างเนี้ยเรางดอาหารประเภทเนี้ยเราออกกำลังกายอย่างเนี้ยมันทำให้ค่าเลือดค่าไขมันค่าน้ำตาลของเราลดลงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับค่ะคุณหมอแต่ทีนี้เนี่ยได้ข่าวว่าชุดตรวจสุขภาพมันมีเยอะมันมีหลากหลายมากอย่างสมมติพอเราจะไปตรวจบางทีเราเลือกไม่ถูกอะไม่รู้จะเลือกชุดไหนชุดไหนถึงจะเหมาะกับเรามันมีเกณฑ์หรือมันมีอะไรในการเลือกไหมคะครับก็จริงๆของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยก็จะมีจัดเป็นชุดให้เลยนะครับตามความเหมาะสมตอนนี้ก็จะมีเรื่องของแบ่งเป็น5ชุดเลยนะครับคือในช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีวันงานนะครับก่อนวันเกิดโรงพยาบาลนะครับจัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษ
ก็คือมีอยู่ให้ชุดเดี๋ยวตรงนี้จะให้แนะนำไปเลยไหมครับให้คุณหมอแนะนำได้เลยค่ะก็คืออันนี้คือช่วง early bird ใช่ไหมคะเพราะทุกปีเราจะมีช่วง early bird ที่ราคาพิเศษแบบซูเปอร์พิเศษถูกต้องครับใช่ไหมคะก็คือวันเกิดของพยาบาลเนี่ยจริงๆจะเป็นวันที่22พฤษภาถึง22มิถุนายนนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะจัดก่อนเป็นช่วง early bird ก็คือจัดก่อนเป็นวันที่2ถึง7พฤษภานะครับคือช่วงพิเศษก็คือสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าใช่ครับแต่จองแล้วใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาครับอ๋อเดี๋ยวนะ2ถึง7พฤษภาคมนี่6วันเองนะคะคุณหมอ6วันเองครับนี่ก็คือเป็น6วันเท่านั้นที่เป็น early bird ซื้อก่อนคุ้มกว่าก่อนการผ่าตัดสุขภาพรอบ27ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนี่เราขึ้นให้นะคะสุขภาพดีทุกย่างก้าวของชีวิตเขาบอกว่ามันจะพิเศษสุดๆๆเลยเฉพาะช่วง early bird นี้เท่านั้นที่พิเศษยิ่งกว่าพิเศษมีแค่6วันนี้เท่านั้นใช่ครับก็คือเรื่องราคาเนี่ยก็จะมีการปรับลดให้แล้วก็จะมีการon top ก็คือแบบมีการเพิ่ม add on เข้าไปในชุดตรวจในแต่ละชุดในแต่ละแพ็คเกจที่เราเลือกด้วยครับผมอย่างเช่นโอ้ที่ on top ไปนี่คือช่วงปกติจะไม่มีช่วงวันเกิดโรงพยาบาลจะไม่มีตรงนี้ก็คือจะมีเฉพาะช่วงนี้ในช่วง 2-7 พฤษภาคมเท่านั้นครับผมอ่ะคุณหมอ5ชุดที่ว่ามีอะไรบ้างคะที่ซุปเปอร์พิเศษขนาดนี้ก็ถ้าเริ่มจากชุดแรกนะครับชุดลุยเดี่ยวชุดลุยเดี่ยวนี่ก็คือเป็นการตรวจที่ค่อนข้างจะจำเป็นนะครับและครอบคลุมในการตรวจสุขภาพประจำปีก็คือเป็นการมีการตรวจเลือดนะครับตรวจสัญญาณชีพแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะครับมีการตรวจของการทำงานของตับของไตแล้วก็ตรวจน้ำตาลตรวจไขมันนะครับที่เราต้องการจะรู้นะครับแล้วก็มีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจกับเอ็กซเรย์ปอดด้วยนะครับตรงนี้ก็คือค่อนข้างครบเลยนะครับตรงนี้ในราคาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของตัวนี้เป็นออนท็อปขึ้นมาเป็น HDL กับ LDL ด้วยนะครับค่ะคือเพื่ออะไรครับคุณหมอก็คือดูตัวไขมันดีกับไขมันเลวด้วยครับSDL กับ LDL ตรงนี้ก็คือได้เพิ่มขึ้นมาเป็น on top นะครับในชุดลุยเดี่ยวครับค่ะชุดลุยเดี่ยวนี่เหมาะกับใครค่อนข้างแนะนำในคนที่อาจจะยังไม่มีโรคประจำตัวในคนที่ยังอายุไม่เยอะนะครับต่ำกว่า30ปีลงมาก็คือเป็นชุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นของการตรวจสุขภาพครับเพราะราคาก็ไม่ได้สูงราคาเรียกว่าราคาถูกเลยครับชุดนี้แล้วก็ได้ตรวจนี่ทุกระบบเลยเยอะมากนะครับทั้งตับทั้งไตทั้งปอดทั้งหัวใจปัสสาวะเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการตรวจไขมันตรวจน้ำตาลก็คือครบเลยครับตรงนี้ค่ะชุดลุยเดียวเนี่ยปกติอยู่ที่ 3,525 บาท early bird เหลือ 1,800 เองเหรอคะคุณหมอโอ้ลดมาเยอะมากโอ้คุ้มมากตรงนี้แล้วก็ได้แถมเพิ่มไปด้วยอันนี้คือชุดที่หนึ่งครับมีเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชุดที่สองชุดที่สองนี่จะเป็นลุยเดี่ยวพรีเมียมนะครับลุยเดี่ยวพรีเมียมนี่ก็คือจะเน้นเรื่องของคนที่อาจจะใช้สายตามากขึ้นอย่างเราท่านๆเราอยู่หน้าจออยู่หน้าจอเล่นมือถือตรงนี้ก็จะแนะนำชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดที่ดีอีกชุดหนึ่งครับผมก็คือเหมาะก็คือพรีเมียมขึ้นมาจากชุดลุยเดียวใช่ครับมีการตรวจสายตานะครับวัดค่าสายตาให้แล้วก็ตรวจความดันลูกตานะครับตรวจของสุขภาพตานะครับตรงนี้โดยจากสุขแพทย์นะครับผมแนะนำชุดนี้เลยครับก็คือเราใช้สายตาเยอะเนี่ยสายตาเราจะมีปัญหาก่อนวัยหรือเปล่าอย่างนี้ครับก็แนะนำตัวชุดนี้เลยค่ะชุดนี้ได้แถมแอดออนแบบไขมันดีไขมันเร็วด้วยไหมคะไขมันด้วยครับชุดนี้อ๋อชุดนี้ปกติ7ลุยเดี่ยวพรีเมียมเนี่ยปกติอยู่ที่ 5,500 บาทหรือ 2,800 บาทเท่านั้นเองโอ้น่าสนใจขึ้นมาจากก็เรียกได้ว่ายิ่งคุ้มขึ้นไปอีกครับยิ่งคุ้มกว่าชุดลุยเดี่ยวอีกเพราะว่า
ก็เราใช้สายตาเยอะเยอะกันอยู่แล้วครับทุกวันนี้ก็แนะนำควรจะตรวจสายตาด้วยก็คือเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้ตรวจสายตาไปด้วยครับก็จะได้ครอบคลุมนี้ไปด้วยค่ะทีนี้ชุดที่3ค่ะคุณหมอชุดที่3คืออะไรสามก็คือเหมาะสำหรับคนที่มาเป็นคู่นะครับค่ะชุดสีเลอครับมาเป็นคู่นี่คือต้องเป็นชายหญิงหรือเปล่าคะหรือว่าหญิงได้ชายได้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับผมชายหญิงได้หมดเลยครับเป็นแฟนกันมาชวนกันมาก็ได้ครับหรือว่าเป็นพี่น้องเป็นญาติอะไรกันชวนกันมาก็จะได้ราคาพิเศษขึ้นนะครับแล้วก็การตรวจนี่จะครอบคลุมมากขึ้นกว่าชุดลุยเดี่ยวครับผมก็จะมีครับจะมีการตรวจเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของสารบ่งชี้เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากกับมะเร็งปากมดลูกนะครับผมค่ะที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างอื่นนี่ก็จะครอบคลุมเหมือนชุดลุยเดี่ยวครับในราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าก็มาเป็น2คนนะครับก็คือราคาก็จะถูกกว่าถ้าเกิดเรียกว่าถ้ามาคนเดียวอาจจะแพงกว่าประมาณนี้ครับนี่เราก็มาเป็นคู่กันเลยก็คืออย่างนี้เขาส่งมาบอกว่าปกติชุด2เกลอเนี่ยจะอยู่ที่ 15,580 เหลือ 6,800 บาทถ้าหารกันเหลือ 3,400 เองอ่ะใช่ไหมครับคุณหมอแล้วชุดที่มีออนท็อปอะไรอีกไหมคะเพิ่มเติมไหมคะมีออนท็อปเรื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายนะครับดูเรื่องของสัดส่วนไขมันในร่างกายว่าเรามีไขมันหน้าท้องเยอะหรือเปล่าหรือไขมันในทั่วร่างกายนี้เยอะหรือเปล่าคือดูตรงนี้ได้ด้วยครับเป็นออนท็อปขึ้นมาครับแล้วก็เพิ่มจากชุดลุยเดี่ยวก็คือมีเรื่องของตรวจมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมาด้วยตรงนี้ก็คุ้มอยู่นะครับค่ะสำหรับคนที่แบบสำหรับคนที่อยากจะตรวจเพิ่มเติมตรงนี้อาจจะมีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้คุณหมอก็แนะนำชุดนี้ครับค่ะชุดที่4แล้วค่ะชุดที่4คือชุดอะไรครับผ่านไป3ชุดแล้วชุดที่4แมนๆครับชุดแมนๆก็ตามชื่อเลยครับชุดแมนๆก็คืออันนี้คือผู้ชายเท่านั้นเหรอคะผู้ชายครับเน้นเป็นผู้ชายเลยตรงนี้ก็จะมีก็แนะนำเป็นอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็จะมีการตรวจเรื่องของเพิ่มขึ้นมาก็เป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับตรงนี้ก็คือดูเป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับดูว่าฮอร์โมนเรายังปกติอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีฮอร์โมนต่ำผิดปกติตรงนี้ก็จะได้ปรึกษาคุณหมอได้ทันนะครับค่ะค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะเราจะขึ้นเป็นภาพรายละเอียดของชุดแมนๆให้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูไม่ถนัดอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมจริงๆแล้วก็ยังสามารถเข้าไปดูในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ได้จะเห็นนะคะขึ้นราคาไว้แล้วว่า 3,850 บาทเท่านั้นนี่คือชุดแมนๆก็จะตรวจเพิ่มขึ้นมาอีกจาก2เกลอที่คุณจะชายๆไปบางทีถ้าคุณอยากจะลึกกว่านั้นก็มาซื้อชุดนี้คนละชุดเลยอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วชุดนี้มีออนท็อปเพิ่มเติมมั้ยคะคุณหมอครับก็เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับตรงนี้จะเพิ่มวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขึ้นครับได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปเลยสำหรับชุดนี้นะคะก็สำหรับชายแล้วไม่มีหญิงบ้างเหรอคะไม่มีหญิงบ้างเหรอคะยังไม่มีครับตรงนี้แสดงว่า early bird นี่ early bird ชอบผู้ชายตรงนี้เป็นชุดพิเศษของสุภาพบุรุษเลยครับของท่านผู้ชายที่ทำการตรวจเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นมาด้วยได้รู้ว่าความแข็งแรงของร่างกายอะไรประมาณนี้ครับอยู่ประมาณไหนครับค่ะสุดท้ายค่ะชุดที่5สุดท้ายคือชุดอันนี้น่าจะต้องเป็นชุดใหญ่แล้วไหมคะชุดใหญ่ครับชุดครบเครื่องครับชุดนี้เรียกว่าเนี่ยเราขึ้นให้ดูครับเรียกว่าชุดเดียวจบเลยครับชุดนี้คือถ้าเรียกว่าถ้าอยากจะตรวจให้ครบทุกระบบจริงๆคือชุดนี้นี่ครบทุกอย่างเลยครบมากเลยก็แนะนำในคนที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพราะเราตรวจทุกระบบเลยตรงนี้ครับมีการเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือต้องไปแอดใน Facebook ของโรงพยาบาลอีกทีนึงนะครับค่ะคือครับ2หน้าเต็มๆครับผมค่ะอันนี้อยากจะบอกว่า
ถ้าอายุเยอะแล้วนะคะประมาณสัก35-40ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชายเนี่ยปกติชุดตรวจครบเครื่องจะอยู่ที่34,790 บาทผู้หญิงจะอยู่ที่39,800 บาทเหลือ22,000 บาททั้งชายและหญิงเลยราคากลายเป็นเท่ากันเลย22,000 บาทอย่างนี้ผู้หญิงคุ้มมากเลยคุณหมอทำไมของผู้หญิงมันราคาสูงกว่าผู้ชายอ่ะน่าจะมีการตรวจหลายอย่างครับมีการตรวจเรื่องของตรวจแมมโมแกรมด้วยตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบแอปซเมียแล้วก็ตรวจฉายเชื้อ SPV ด้วยอย่างนี้ครับมันเป็นการตรวจหลายอย่างตรวจครอบคลุมครับการค่าใช้จ่ายมันก็เลยสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นในช่วง early bird นี่ก็คือคุ้มเลยเพราะว่าเทียบกับส่วนลดที่ได้แล้วอะแล้วการได้ตรวจทุกระบบแบบนี้คุ้มอยู่แล้วครับค่ะคุณปาริชาติบอกว่าชุด2เกลอคุ้มมากค่ะหมอพี่นพแวะเวียนไปซื้อชุด2เกลออยู่แต่ว่าอันนี้ early bird นี่คือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซุปเปอร์คุ้มเลยแหละนะสำหรับชุดจริงๆแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณเหมาะกับชุดแบบไหนยังไงเจ้าชุดครบเครื่องนี้ในเมื่อมันครบเครื่องแล้วหมอจะมีออนท็อปให้อีกไหมคะเพิ่มเติมไหมในช่วง early birdคือครบเครื่องก็ยังมีออนท็อปอีกเรียกว่าครบที่หมดครบมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้นะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ด้วยนะสำหรับชุดครบเครื่องนะคะคุณอุบันดาบอกสวัสดีครับตรวจแต่ละชุดใช้เวลาตรวจนานไหมครับก็รู้ผลภายในวันเดียวนะครับตรงนี้ทั้งหมดนี่เลยครับคุณหมอชุดครบเครื่องก็รู้ผลได้ภายในวันเดียวเหรอใช่ครับรอผลตรวจได้เลยครับรอผลที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะอ๋อคือรอเลยในวันเดียวนะคะใช่เจ้าชุดเหล่านี้นี่คือ early bird นี่เรามีจำหน่ายแค่5ชุดนี้เท่านั้นหรือว่ามันมีชุดอื่นอีกไหมคะอันนี้หรือว่าอันนี้ถือเป็น5ชุดหลักเป็น5ชุดหลักแล้วครับถ้าเกิดอยากจะตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นก็มีการซื้อเพิ่มได้นะครับอยากตรวจไหนเป็นพิเศษอย่างนี้ก็อาจจะคุยกับคุณหมอหรือว่ากับเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งครับว่าเราต้องการตรวจตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแต่โดยทั่วไปคือชุดครบเครื่องนี้ก็คือเรียกว่าหมดทุกอย่างนะครับตรวจครบหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อชุดลุยเดี่ยว2เกลอแมนแมนแล้วเกิดอยากจะซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกก็จริงๆแล้วยังสามารถติดต่อได้คุณหมอปกติในช่วงที่เป็นมหกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตช่วงวันเกิดโรงพยาบาลเนี่ยก็คือ22พฤษภาคมถึง22มิถุนายนเนี่ยเขาจะมีการออกบูธใช่ไหมคะมีออกบูธมีซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้ซื้อผ่านรุ่นนี้นั่นก็ได้ Early Bird จะเป็นเหมือนกันไหมมีออกบูธไหมมีไปซื้อที่บูธหรืออะไรยังไงได้ไหมคะหรือว่าต้องซื้อผ่านติดต่อผ่านทางไหนยังไงได้บ้างช่องทางไหนตรงนี้น่าจะต้องติดต่อทางออนไลน์เลยนะครับตรงนี้ติดต่อทางออนไลน์ได้เฉพาะช่องทางนี้เลยนะครับค่ะครับแล้วก็ walk in มาที่โรงพยาบาลได้ครับผมค่ะคือถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีบูธมหากรรมอาจจะไม่ได้มีมหากรรมสุขภาพให้บูธอะไรนะคะคุณหมอก็เหมือนเป็นสิทธิพิเศษของคนที่ดูรายการตอนนี้เลยครับคือรู้ก่อนไปซื้อก่อนได้เลยรู้ก่อนไปซื้อก่อนได้เลยช่องมีแอดมินส่งเข้ามาแล้วนะคะว่าช่องทางตรวจนะช่องทางจำหน่ายชุดตรวจสุขภาพก็จะมีอินบ็อกซ์ไปใน Facebook ก็ได้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะ LINE Official @ Phuket Hospital 17-19 24ชั่วโมงเลยหรือว่าจะตรงไปนะคะที่อะไรนะไปซื้อที่โรงพยาบาลเลยก็ได้นะคะที่โรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เลยนะคะติดต่อว่าจะซื้อเป็นชุดตรวจสุขภาพที่เป็น Early Bird เพราะเราไม่ได้มีบูธเหมือนอย่างช่วงงานมหากรรมเพียงแต่ว่าตอนนี้ราคาจะพิเศษแล้วก็แอดออนไปในช่วงนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นที่แบบพิเศษขนาดนี้นะคะคุณหมอการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยคือไม่เคยตรวจเลยแล้วกลัวการตรวจสุขภาพด้วยอันนี้เจอเยอะมากคุณหมอจะแนะนำยังไงดีก็เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพร่างกายเรามีการใช้งานการทำงานเราก็ต้องตรวจเช็คว่ามีความบกพร่องของร่างกายของชิ้นส่วนของอวัยวะตรงไหนบ้างเพื่อจะได้ซ่อมแซมเพื่อจะได้ฟื้นฟูรักษาอะไรให้ทันท่วงทีตรงนี้ครับก็คือเน้นย้ำถึงความสำคัญก่อนแล้วก็การตรวจนี้ก็ไม่ใช่การตรวจที่เป็นอันตรายครับก็คือไม่มีอันตรายแล้วก็ทราบผลได้ภายในวันเดียวตรงนี้ก็คือค่ะทั้งคนทั่วไปทั้งคนมีโรคประจำตัวแล้วก็ทั้งคนที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็คือตรวจได้ทุกกลุ่มเลยนะครับตรงนี้แนะนำแล้วก็อาจจะเชิญชวน
ญาติพี่น้องอะไรนี้มาตรวจด้วยกันก็เลยครับได้เลยก็ยิ่งดีครับตรงครับค่ะคุณหมอด้วยความที่ Early Bird ซื้อก่อนหมดอายุก่อนไหมเออมันใช้ได้ถึงเมื่อไหร่คะถ้าซื้อแล้วเอาไปตรวจได้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่จองสิทธิ์ได้ถึง31สิงหาเลยนะครับผมอ๋อคือใช้สิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาเลยสำหรับคนที่ซื้ออ๋อก็พอๆกันกับในงานมหกรรมก็คือใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเหมือนกันนะคะใช่ครับเออก็คือหมายความว่าถ้ายิ่งซื้อก่อนคุณได้ความพิเศษนะคะแล้วคุณได้ใช้สิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเหมือนกันเลยอันต้องรีบไปซื้อช่วงนี้เลยก็คือสัปดาห์หน้า 2-7 พฤษภาคมทีนี้ช่วงกิจกรรม27ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตปีนี้คอนเซ็ปต์สุขภาพดีทุกย่างก้าวของชีวิตฉลองครบรอบ27ปีนะคะเขาจะจัดกันยังไงในลักษณะไหนมีเกริ่นๆออกมาบ้างหรือยังคะคุณหมออืมตรงนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามอีกทีนึงด้วยกันนะครับนี่มีอุบไว้แต่ที่แน่ๆคือเราทราบว่าจะมี22พฤษภาคมถึง22มิถุนายนแล้วก็จะมีบูธส่งเสริมการขายแน่เพียงแต่ว่าระหว่างนี้ถ้าใครสนใจก็ไปชุด early bird ไว้ก่อนเลยนะคะไปจับจองไว้ก่อนเลยในจังหวะที่ดีที่เขาจัดเป็น early bird 2-7 พฤษภาคมก็คือสัปดาห์หน้านี้ปิดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรหรืออยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปใช้ตรงเนี้ยใช้สิทธิพิเศษตรงนี้กันยังไงบ้างคะก็อยากจะให้รีบเข้ามาจองสิทธิ์กันนะครับเพราะว่าเราจองสิทธิ์ในช่วงอาทิตย์หน้ากันแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยใช้ได้จนถึง31สิงหาเลยนะครับแล้วก็การจองสิทธิ์นี่อาจจะจองเป็นของขวัญให้กับคนรู้จักหรือคนที่เรารักได้ด้วยครับหรือโดยเฉพาะแพ็คเกจ2เกลือมาเป็นคู่กันได้เลยนะครับอย่างนี้อ๋อคุณหมอคือหมายความว่าเราซื้อให้คนอื่นได้ด้วยไม่ว่าชุดอะไรคือไม่ได้หมายความว่าฉันซื้อแล้วฉันต้องเป็นคนใช้ใช่ไหมคะให้คนอื่นได้ด้วยใช่ครับอ๋ออย่างนี้ก็ยิ่งน่าสนใจนะเผื่อจะซื้อให้คนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นชุดไหนเหมาะกับใครก็ให้คนนั้นนะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอวิทวัฒน์รามการุณอายุรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิริยาแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ